เดียวกันบ้านนะคะนักท่องเที่ยวค่ะได้แห่ชมความงดงามของทุ่งทานตะวันบานแปลงใหญ่บนเนื้อที่กว่า75ไร่ของเกษตรต้นแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีค่ะตอนนี้กำลังออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งอย่างสวยงามเต็มท้องทุ่งบนเนื้อที่75ไร่บริเวณริมถนนสายซอย24อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งได้เบ่งบานมาแล้วราว1สัปดาห์ด้วยกันค่ะโดยพบว่าช่วงวันหยุดนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาชมกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งทุ่งทานตะวันแปลงดังกล่าวเป็นของคุณลำยองลื่นสนซึ่งเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าเกษตรกรต้นแบบการปลูกดอกทานตะวันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนายกระดับเกษตรกรนะคะซึ่งก็ใช้วิธีการเพาะปลูกด้วยการหยอดเมล็ดค่ะทำการเพาะปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปแล้วเมื่อต้นทานตะวันโตเต็มที่จึงออกดอกเบ่งบานสวยงามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะและเปิดพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้าชมจัดสถานที่เป็นมุมต่างๆค่ะได้ถ่ายภาพความสวยงามของดอกทานตะวันซึ่งด้านหลังก็จะเป็นภูเขาสูงที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขาพระยาเดินธงตัดกับท้องฟ้าสีครามสำหรับทุ่งดอกทานตะวันนะคะจะอยู่ได้เพียง 2-3 สัปดาห์เท่านั้นค่ะหลังจากนั้นก็จะได้ทำการเก็บเกี่ยวเพื่อนำเมล็ดทานตะวันไปส่งโรงงานเพื่อแปรรูปเป็นน้ำมันทานตะวันออกจำหน่ายอีกทางหนึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะและหากเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครค่ะสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข21สายพุแคหล่มสักถึงสี่แยกไฟแดงบ้านมะนาวหวานให้เลี้ยวขวาขึ้นไปนะคะจนถึงซอย24แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย24มุ่งหน้าสู่โคกสลุงไปตามเส้นทางประมาณ200เมตรก็จะพบกับทุ่งทานตะวันที่กำลังออกดอกสวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ